มันสามารถนี่เป็นไงมันสามารถดันขึ้นแบบนี้ได้นะครับแต่ถามว่ามันดันขึ้นแบบใช้มือแมนนวลแบบนี้ไหมก็เราบอกว่าไม่ใช่นะครับเห็นบริเวณนี้ไหมมันคือกล้องมันคือ eye tracking นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระดับการอ่านเขียนอยู่ที่ 14,000 เมกะไบต์ per second นะครับไม่รู้ยังไงแต่โคตรสวยเพราะว่ามันเป็นวัสดุเหมือนเรืองแสงเหมือนเป็นแบบว่าปิดซึมไปซึมหน่อยนะครับแต่ดูรวมๆอ่ะโคตรสวยนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้นั่นเองนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโนสเปคทุกคนด้วยนะครับผมเจนโนสเปคเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับสวัสดีจากงานคอมพิวเทคไต้หวันอยู่กับบูธ A Data นะครับแล้วก็ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบูธที่เขาโชว์วิสัยทัศน์แล้วก็โชว์คอนเซ็ปต์ของงานนี้นะครับซึ่งทาง A-Data เนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่ารักโลกนั่นเองนะก็คือ Innovation Sustainability นะครับก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ของเขานะครับที่เขาจะนำเอาวัสดุนะ PC ต่างๆพวกแฟลชไดรฟ์ Hard Disk Enclosure ต่างๆ RAM ต่างๆพวกนี้แล้วนำเอาวัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลเนี่ยมาผสมเป็นวัสดุหลักของอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เลยนะครับซึ่งการกระทำแบบนี้นะครับมันทำให้เขาสามารถลดปริมาณขยะลด Material ลงนะแล้วก็ลดคาร์บอนลงได้ถึง 88.5% นะแล้วก็ในอนาคตนะทางData ก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะทำให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผสมรวมเอาวัสดุรีไซเคิลเนี่ยไปอยู่ในทุกอุปกรณ์ของทาง A-Data เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของตัวคอนเซ็ปต์รักโลกนะครับแต่ว่ามันยังมีโปรดักต์อื่นๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็รอให้เราไปชมอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีโปรดักต์อะไรใหม่ๆมาให้ชมกันบ้างครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น External ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น External SSD นะครับในทุกรูปแบบในทุกขนาดเลยนะตั้งแต่ใหญ่สุดนะครับไล่มาจนถึงแบบเล็กสุดแบบจิ๋วเนี่ยเท่านิ้วนึงเนี่ยอันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้น่าสนใจมากๆครับในตัว Eternal ที่เป็น SE 920นะครับตัวนี้เขาเคลมไว้เลยนะครับว่าเป็น External SSD ตัวแรกที่เป็น USB 4 40 Gigabit per second นะครับแล้วก็ความเร็วการอ่านการเขียนเนี่ยอยู่ที่ระดับ3800 MB per second แล้วก็3700 MB per second นั่นเองนะครับต้องบอกว่าขนาดเนี่ยแล้วก็เนื้อน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะเพราะว่าวัสดุเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะเพราะว่าผิวนอกเนี่ยเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับไฮไลท์ของเขาก็คือเขามีพัดลมที่เป็นไมโครแฟนอยู่ข้างในนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้นะสามารถที่จะระบายความร้อนได้นั่นเองนะครับหลักการทำงานก็คือแค่กดนะครับเนี่ยมันจะมีให้กดขึ้นกดลงแบบนี้นะครับแค่กดปุ๊บตัวพัดลมเนี่ยมันก็จะทํางานนั่นเองนะครับในช่วยในการระบายความร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดความจุนะตัวนี้จะมีขนาดความจุตั้งแต่1เทราไบต์นะครับ2เทราไบต์แล้วก็4เทราไบต์ให้เลือกเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับลดขนาดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างฝั่งนี้จุดเด่นก็คือกันน้ํานะครับเพราะว่าเขามีซีลปิดตรงนี้นะครับกันน้ําระดับ IP 68นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็น military grade นะครับนี่ MIL STD นะครับก็คือเป็น military grade นะครับแล้วก็กันไฟฟ้าสถิตด้วยนะครับตัวนี้ช็อคพรูฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อกับพวกอุปกรณ์มือถือนะครับเชื่อมต่อทั้ง iPhone 15แล้วก็ Android ได้ทุกรุ่นเลยนะครับโอเคเขาก็จะถัดมาครับไล่ลงไล่ขนาดไล่ลงจนตัวนี้ครับไฮไลท์ก็คือตัวนี้ครับเป็น External ที่เล็กที่สุดไม่ใช่แฟลชไดร์นะอย่าเพิ่งดูขนาดนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยมีไทป์ A เอ้ยแฟลชไดร์แน่นอนนะให้ดูป้ายเขาเคลมเลยว่านี่คือ External SSD นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็น External ที่เล็กที่สุดในโลกนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง USB Type A นะครับและ USB Type C ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ดูที่เขาเคลม1 TB 1 TB แค่เนี้ย1 TB แล้วนะครับความเร็วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เร็วมากนะครับอยู่ที่600/600นะครับแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยมันก็คือมันสามารถเอาไปเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นที่เก็บข้อมูลสำรองได้อีกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การชาร์จนะครับพวก power bank นะครับที่เป็นแมกเนตนะครับพวก power bank นะครับที่เป็นไวเลสชาร์จด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับที่เป็น100วัตต์ GaN นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะในส่วนของตัวEternalนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น power bank แล้วก็อะแดปเตอร์นั่นเองนะครับจุดเด่นไฮไลท์ของทาง A-Data นะครับสู่อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับทั้งหมด2ตัวนะครับเอาฝั่งนี้ก่อนอันนี้คือไฮไลท์เป็น SSD PCIe Gen 5ที่ได้รางวัลด้วยนะครับรางวัล Best Choice Award นะครับแต่ถามว่า SSD แล้วมันได้รางวัลแล้วมันแปลกยังไงตัวนี้นะครับชื่อคือ Project Neo Storm นะครับตัวนี้มันมีที่มาก็คือSSD PCIe Gen 5 เนี่ยแน่นอนว่าความเร็วประสิทธิภาพเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับและที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพก็คือเรื่องของความร้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของตัว SSD ตัวนี้นะครับว่าจะทำยังไงเนี่ยให้สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้เขาเลยผนวกเอาทั้งชุดระบายความร้อนที่เป็นของเหลว
และพัดลมรวมเข้าด้วยกันนะครับประกอบรวมร่างกันทำให้ได้ประสิทธิภาพของการระบายความร้อนที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ระดับการอ่านเขียนอยู่ที่ 14,000 เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับอันนี้คือโคตรแรงนะครับแล้วก็ถ้าถัดลงมานะครับตัวฝั่งนี้เขาจะ disassemble ก็คือถอดแยกคีย์บอร์ดให้ดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรด้านในบ้างนะครับก็เป็นพวกพัดลมท่ออลูมิเนียมตัว liquid cooling นะครับที่เป็นตัวเคสด้านนอกนะครับแล้วก็ตัว SSD ที่เป็น SSD Gen 5นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นวัสดุอื่นๆนะครับก็จะประกอบรวมร่างกันเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าแบบตรงนี้ที่เราโชว์อยู่อันนี้คือไอน้ำเห็นไอน้ำไหมอันนี้คือมันกำลังระบายความร้อนอยู่นั่นเองนะอันนี้คือมีการทำงานอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับมาในส่วนของแรมนะครับตัวนี้ก็เป็นXPG ที่เป็น Lancer Neo RGB DDR5 นะครับตัวนี้ก็เป็น Eco ด้วยนะครับแล้วก็หมายว่าตัวนี้มีการนำเอาวัสดุ Recycle เนี่ยมาเป็นวัสดุส่วนประกอบของตัว RAM นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับ RAM DDR5 ตัวนี้บัส RAM เนี่ยเดิมๆเนี่ยสูงถึง 8,000 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็RAM เนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่16 กิกแล้วก็24 กิกนั่นเองนะครับอันนี้คือ RAM ของเขานะครับอันนี้คือเดิมๆก่อน 78.5 อันนี้คือแม็กสุดแล้วฝั่งนี้70องศาเกือบ10องศานะครับในการระบายความร้อนแล้วก็ไฟ RGB แน่นอนตัวนี้มีไฟ RGB ครับไม่รู้ยังไงแต่โคตรสวยเพราะว่ามันเป็นวัสดุเหมือนเรืองแสงเหมือนเป็นแบบว่าปิดซึมปิดซึมหน่อยนะครับแต่ดูรวมๆอ่ะโคตรสวยนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้นั่นเองนะครับพูดถึง ADATA หลายๆคนก็อาจจะคิดแค่ว่ามีแค่ SSD External Fat Drive RAM อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่ไปเกี่ยวกับว่าอุปกรณ์ความจุทั้งหลายแหล่ของ PC ของโน้ตบุ๊กเนี่ยแต่ใครจะไปคิดนี่ตรงนี้ครับ Laptop XPG Senior 15G นะครับแน่นอนว่าโน้ตบุ๊กสเปคก็ต้องจัดโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าตัวนี้XPG ที่เป็นซีเนียร์ 15G นะครับตัวนี้อาจจะไม่เข้าไทยนะครับตอนนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเข้าไทยหรือไม่เข้าไทยนะเพราะว่าผมลองสอบถามข้อมูลแล้วนะครับเขายังไม่มีเรื่องของข้อมูลในการนำขายเข้าไทยนั่นเองนะแต่ว่าเราพรีวิวเรื่องของสเปคให้ดูก่อนแล้วกันนะครับสเปคเครื่องนี้ CPU ใช้เป็น Intel Core 7 1470HX นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเขาระบุแค่เป็น40 series นะครับแล้วก็มาพร้อม Max Switch นะครับเรื่องของแรมนะครับเขาระบุว่าเป็นแรม DDR5 บัส 5600 เมกะเฮิรตซ์นะที่เป็นแรมแบบโซเดียมนะแล้วก็ให้สังเกตเรื่องของอัปเกรดสูงสุด96 กิกะไบต์ครับเอาไปเลยแบบจุใจเต็มๆนะครับแล้วก็ส่วนของ SSD นะครับก็เป็น SSD PCIe Gen 4 X4 นะครับมาทั้งหมด3สล็อตนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้สูงสุดคือ24 TB ใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของความจุตอนนี้คือจัดเต็มมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของไซส์ขนาดหน้าจอตัวนี้จอก็เป็นจอ Full HD นะครับ144Hz นั่นเองนะครับโหเรียบเนียนมากอ่ะเรียบมากอันนี้ผมขออนุญาตไม่ถอดสายนะครับมีแค่คำว่า XPG จบเลยไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับดีไซน์เนี่ยเรียกว่าเรียบหรูเรียบร้อยมากๆเลยนะครับแน่นอนครับส่วน Exclusive ครับในบูธ ADATA ในงาน Computex 2024นะครับเราอยู่ตรงนี้เลยครับ Gaming Handheld จากทาง XPG นะครับในชื่อ XPG Neo นั่นเองครับตัวนี้เป็น Gaming Handheld รุ่นใหม่ตัวใหม่ของ ADATA เลยนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวพามาดูก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับอ้ออย่างแรกขอบอกก่อนนะครับเรื่องของสเปคเขายังไม่เปิดเผยนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องของสเปคเลยนะครับวันนี้จะพามาดูเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะครับแล้วก็จะบอกเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของน้ำหนักอะไรต่างๆให้นะครับโอเคก็เราบอกว่าดีไซน์เรื่องของอิโคโนเมกเรื่องของอะไรพวกนี้จอนะครับประมาณ7นิ้วอันนี้ผมประมาณเอานะประมาณ7นิ้ว6 7นิ้วนะครับดูภายนอกดูโดยรวมอาจจะดูเหมือนหนักแต่ว่าด้วยหลักอิโคโนเมกของเขาพอเราจับถือขึ้นมาปุ๊บเบารู้สึกเลยว่าเบาแล้วก็ถือได้เล่นได้นานแน่นอนนะครับดูอันนี้คือโดยรวมนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้มันไม่ใช่หน้าจอแบบปกติทั่วไปนะครับมันสามารถนี่เป็นไงมันสามารถดันขึ้นแบบนี้ได้นะครับแต่ถามว่ามันดันขึ้นแบบใช้มือแมนนวลแบบนี้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเห็นบริเวณนี้ไหมมันคือกล้องมันคือ eye tracking นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคงยังไม่โชว์ฟีเจอร์ของ eye tracking ให้ดูนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาคาลิเบตจอนะครับแล้วก็ตัว AI เนี่ยมันจะต้องคาลิเบตใหม่ทุกครั้งที่แต่ละคนเนี่ยเข้ามาเพราะว่าแต่ละคนดวงตาก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็ต้องคาลิเบตทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ eye tracking เนี่ยตัวบูธนี้เขาก็ยังไม่ได้โชว์สาธิตให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าสมมติปล่อยไปแล้วฟีเจอร์ eye tracking เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำงานเหมือนกับว่าคอยจับการทำงานของดวงตานะครับว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับตัวจอตัวนี้มันก็จะคลีเบทแล้วก็ขยับตามดวงตาของเรานั่นเองนะตามที่สายตาเราดูอยู่นั่นเองนะเรียกได้ว่าล้ำมากๆนะครับมาเหนือกว่า LG Ally หรือว่า MSI Core นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของ feeling joystick นะครับ
อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับรู้สึกว่ามันยังเอาจริงๆนะรู้สึกว่าแปลกนะครับอาจจะเพราะไม่ชินด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้มันยังคงเป็นโปรโตไทป์เป็นเดโมอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีแพลนที่จะปล่อยในช่วงQ1 ควอเตอร์แรกประมาณปีหน้าก็คือปี2025นั่นเองนะครับอ่ะขอการเชื่อมต่อนะครับด้านบนก็จะเป็นพอร์ตไทป์ซีนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มแล้วเสียนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องมีช่องแจ็ค 3.5 ให้นะครับไม่ได้มีตัวไมโคร SD card reader ให้แต่อย่างใดนะครับยังไงมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่มีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมาโครนะครับ3-4นะครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนทั้งหมด2ช่องก็เอาเป็นว่าโดยรวมดูดีมากๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนะครับนี่เดี๋ยวแพนกล้องมาให้ดูข้างหลังเห็นคนใส่สูทมั้ยตรงเนี้ยนี่คนนี้เขาคือ R&D ที่ออกแบบดีไซน์เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับว่าคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับว่ามันเป็นมายังไงนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ของเขาดีมากๆนะครับคือถ้าสมมติเห็นเฟรมด้านนอกว่าตัวนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนแล้วไปทำ 3D print เปลี่ยนตัวบอดี้ของมันได้นะหรือกรณีอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนหรือคัสตอมได้ตามใจชอบได้เลยนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่ผมพูดคุยกับเขามาคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลหรือว่าดีเทลลึกๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องของราคาหรือว่าเข้าไทยเนี่ยก็รอติดตามได้ที่ Notebook Spec นั่นเองนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเครื่องเกมมิ่งแฮนด์เฮลตัว XPG เนี่ยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบูธ A-Data นะครับใครชอบชิ้นไหนใครรออุปกรณ์ชิ้นไหนอยู่นะครับหรือว่าใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งาน A-Data ก็สามารถที่จะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าชอบ A-Data ในอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะผมเจนโนเวกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ